ไงคะอันนี้บอกเลยว่าต้นหอมอาจจะต้องแบบหยิบน้ำทิชชู่มาเช็ดน้ำตาลนิดนึงไม่โมโหโมโหมากโมโหแล้วหรอนี่โมโหนั่งกำมืออย่างคือเราขอย้ำเตือนไว้ก่อนนะฮะว่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้มีค่าเสมอล่าสุดครับไปที่หล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับมีคนใจร้ายเนี่ยใช้ลูกดอกยิงปลาครับยิงไปที่สุนัขซึ่งติดปักคาปากเลยเจ้าของหมาเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือเพราะว่าไม่มีเงินรักษาน้องนะฮะนี่เป็นภาพที่หมาพันธุ์ไทยสีน้ำตาลขาวครับถูกยิงด้วยลูกดอกยิงปลาเข้าที่มุมปากแล้วก็ปักคาอยู่เช่นนั้นซึ่งผู้ใช้ Facebook นะครับชื่อเจริญศรีชินเนี่ยนำไปโพสต์พร้อมข้อความระบุว่ามีการร้องขอจากคุณพี่คนหนึ่งให้ผมไปช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกยิงด้วยปืนลูกดอกพอไปถึงก็เป็นแบบนี้ครับจะให้ผมทำยังไงครับสงสารก็สงสารคนทำก็ใจร้ายมากหลังโพสต์ออกไปครับมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากฮะส่วนใหญ่เนี่ยประณามคนกระทำแล้วก็ชี้เบาะแสอาทิเช่นเป็นลูกดอกยิงปืนปลาลองหาคนยิงปลาแถวนั้นดูมาช่วยดึงออกไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะให้แจ้งตำรวจจับให้ได้เรื่องของข้อหาทารุณกรรมสัตว์นั่นเองครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับก็ลงพื้นที่เนาะไปที่เจ้าของหมานะคะนางสาวหวันนะคะที่บ้านโนนตำบลวัดป่าบอกว่าหมาตัวที่ถูกยิงอายุ4ปีมีนิสัยขี้อ้อนไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเราว่าดึงออกไม่ได้นะดึงออกไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าแง่งไม่เหมือนกันเดี๋ยวต้องผ่าออกนะคะในวันเกิดเหตุช่วงเวลา7โมงเนี่ยก็ไปเล่นวิ่งเล่นกับหมาตัวอื่นนอกบ้านแต่พอสายวิ่งกลับมาพร้อมมีลูกดอกยิงเข้าที่ปากนะคะมีเลือดไหลออกมาค่อนข้างเยอะและในช่วงเวลาเดียวกันก็มีสุนัขอีกตัวนึงที่โดนยิงที่ท้องเหมือนกันโอ้ตายนะคะแต่เอาลูกดอกออกได้แล้วแต่หมาของตัวเองเนี่ยเอาลูกดอกออกไม่ได้วิ่งทุรนทุรายจนถึงขั้นจนหมดแรงจึงจับได้เจ้าของหมาก็บอกอีกนะฮะว่าคือไม่รู้ว่าจะช่วยน้องหมายังไงเพราะว่าไปหาสัตวแพทย์ช่วงนี้ก็ลำบากเพราะโควิดไงแล้วก็ไม่มีเงินรักษาด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าใครเห็นใจดูข่าวนี้เห็นใจนะหรือมีกำลังซับพออยากจะช่วยเหลือเนี่ยติดต่อนางสาวหวันเจ้าของหมาได้เลยนะที่เบอร์0993836840นะฮะแล้วเขาก็กล่าวทิ้งท้ายนะบอกว่าอยากจะถามคนทำเนี่ยคือทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมยังเหลือความเป็นคนอยู่หรือเปล่าจิตใจทำด้วยอะไรเลวทำไมอ่ะเลวบับกรรมอ่ะคือน้องนี่คือถ้าเกิดโดนตาหรือว่าโดนหัวก็คือตายอ่ะอันนี้มันคือแบบเจตนาฆ่าเจตนาฆ่าอยากให้ลูกดอกลั่นแล้วใส่ตาใส่หัวกระบาลนั้นคนอย่างนี้ไม่ต้องอยู่บนโลกก็ได้นะโหดเหี้ยมรู้สึกว่าหนักแผ่นดินเหมือนกันเฮ้ยใจเย็นทุกชีวิตมีค่าทุกชีวิตมีชีวิตมันไม่มีค่าบางคนกว่าจะรู้สำนึกมันยามันนานเขาจะเรียกคนแบบพวกชายตะเข็บชายตะเข็บหมายถึงว่าตะเข็บผ้าเคยเห็นป่ะมันไม่มีประโยชน์ตายตายไปเธอค่ะหรือไปทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เบาได้เบาไปทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์นะไปทำอะไรไปอาจจะให้แบบบำเพ็ญประโยชน์แทนทุกชีวิตมีค่าไม่ควรมีใครสมควรตายด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่คุณแฉข่าวเช้า